จะเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อแข็งแรงก็หาอุปกรณ์ในบ้านทั่วๆไปที่หยิบจับได้เช่นกระเป๋าสะพายขวดน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้มาทำการบริหารควรใส่หน้ากากวิ่งไหมอันนี้อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยเราต้องหายใจค่อนข้างจะแรงการออกกำลังกายมันก็จะช่วยทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นด้วยนะครับในขณะที่มีภาวะโควิด-19 นะครับในขณะนี้เนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตนโดยการใช้วิธี social distancing ก็คือให้ห่างกันนะครับเพื่อจะได้ไม่ติดโรคอันนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงนะครับอันหนึ่งก็คือเรื่องของการออกกำลังกายแต่ก็เป็นสิ่งที่เข้าใจกันได้ว่าในขณะนี้เนี่ยการออกกำลังกายก็อาจจะทำได้ยากลำบากนิดนึงเพราะว่าสวนสาธารณะก็ปิดนะครับสระว่ายน้ำก็ปิดโรงยิมที่เราหรือยิมต่างๆที่เราไปเข้าออกกำลังกายนี่ก็ปิดนะครับแต่สิ่งที่ประชาชนสามารถจะทำได้ก็คือออกกำลังกายอยู่กับบ้านก็มีได้หลายวิธีนะครับอย่างที่หนึ่งก็คือถ้าจะใช้วิธีง่ายๆก็คือเปิด YouTube นะครับสมมติต้องการจะเต้นแอโรบิกต้องการจะเล่นโยคะต้องการจะยกน้ำหนักหรือว่าไม่รู้จะทำวิธีไหนก็เปิด YouTube ดูแล้วก็ปฏิบัติตามได้อันนี้ก็เป็นอะไรที่ง่ายๆนะครับหรือถ้าจะใช้วิธีง่ายๆก็คือสมมติจะเสริมสร้างให้กล้ามเนื้อแข็งแรงก็หาอุปกรณ์ในบ้านทั่วๆไปที่หยิบจับได้เช่นกระเป๋าสะพายขวดน้ำอะไรต่างๆเหล่านี้มาทำการบริหารอันนี้ก็ได้นะครับหรือยืดเหยียดอยู่กับที่ก็ได้แต่ก็อีกอย่างก็คือก็สามารถที่จะออกไปข้างนอกได้แต่ว่าออกไปข้างนอกในที่นี้ก็ออกไปเดินออกไปวิ่งนะครับแต่ว่าไม่ไปอยู่ในที่ที่มีคนพลุกพล่านหรือคนที่เยอะๆเดินรอบหมู่บ้านตามถนนในระหว่าง social distancing ที่เราอยู่คนเดียวนะครับโดยที่ไม่มีคนอื่นเดินร่วมกับเราในคนที่ต้องถูกกักตัวนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าเป็นหรือเปล่าอันนี้ถูกกักต้องอยู่ในบ้านอยู่ในห้อง14วันนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นผู้ชายอาจจะวิดพื้นนะครับวิดพื้นครั้งละ10ที20ทีทำหลายรอบก็ได้นะครับกระโดดตบอยู่กับที่ก็ได้นะครับวิ่งอยู่กับที่ก็ได้จ็อกกิ้งอยู่กับที่ก็ได้นะครับหรืออีกอันก็คือว่าอาจจะทำการบริหารตอนเช้าเดินขึ้นลงบันไดสัก 3-4 รอบตอนบ่ายๆเย็นก็อาจจะมาทำกิจกรรมในบ้านในห้องเช่นกวาดถูบ้านเช็ดบ้านทำความสะอาดนะครับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะช่วยทำให้มีการเคลื่อนไหวจะได้ไม่นั่งๆนอนๆอยู่กับที่แล้วก็มันจะเป็นผลเสียต่อสุขภาพนะครับควรใส่หน้ากากวิ่งไหมอันนี้อาจจะไม่เหมาะเพราะว่าเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยเราต้องหายใจค่อนข้างจะแรงมันจะทำให้การหายใจเราลำบากขึ้นนะครับเราจะได้อากาศเข้ามาทางช่วยในการหายใจก็จะน้อยลงเพราะฉะนั้นไม่จำเป็นที่ต้องใส่หน้ากากในขณะที่ออกกำลังกายนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้เกิดการติดขัดในการหายใจนะครับแต่ว่าในขณะที่ไม่ใส่หน้ากากเราก็ควรจะอยู่ห่างๆคนอื่นโอกาสที่ติดเชื้อโรคนี้ก็จะน้อยลงนะครับการออกกำลังกายนะครับในภาวะวิกฤตโควิด-19 ตอนนี้เนี่ยการออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญก็คือทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะครับช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงขึ้นให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ในการที่อยู่บ้านตลอดกักตัวอยู่บ้านนะครับเราก็จะไม่ค่อยได้ทำอะไรเราก็จะทานกันเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าทานเพิ่มขึ้นแล้วเราไม่ออกกำลังกายไม่ใช้แรงโอกาสที่น้ำหนักเราจะขึ้นก็จะสูงนะครับและอันนึงก็คือการออกกำลังกายมันก็จะช่วยทำให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราบริโภคข่าวเราเสพข่าวตอนนี้ข่าวจากโซเชียลมีเดียข่าวจากทีวีเราก็ฟังแล้วเรารู้สึกเครียดนะครับเพราะฉะนั้นการที่จะคลายเครียดตรงนี้ช่วยได้เนี่ยก็คือเอามาออกกำลังกายแต่ก็ไม่ต้องออกมากนะครับเอาพอดีแต่ว่าอาจจะทำให้บ่อยหน่อยนะครับเพื่อจะได้ช่วยลดความเครียดตรงนี้ลงไปได้นะครับ